เรือใหม่ต้องไปลอง The Oberyn Cruise เรือโรลา3ชั้นลำใหญ่ที่สุดในเจ้าพยาบรรยากาศดีมีห้องคาราโอเกะส่วนตัวบุฟเฟ่ซีฟู้ดกุ้งเผากุ้งแม่น้ำออนไอซ์สเต็กเนื้อเรือสุดหรูมุมถ่ายรูปเพียบออกแบบโดยวิศวกรจากกองทัพเรือบุฟเฟ่นานาชาติแบบจัดเต็มบุฟเฟ่ซีฟู้ดกุ้งเผากุ้งแม่น้ำออนไอซ์สเต็กเนื้อสตูเนื้อผัดกิมจิลาซานญ่าไอศกรีมมีห้องคาราโอเกะส่วนตัวมีบาร์น้ำบาร์เครื่องดื่มบนเรือทุกชั้นลงเรือที่ท่าไอคอนสยามท่าเรือที่2เวลา2ทุ่มจนถึง4ทุ่ม15มาถึงไอคอนสยามกันแล้วเราก็มารับตั๋วเรือและสติ๊กเกอร์ที่ท่าเรือกันก่อนเตรียมตัวไปล่องเรือสุดหรู The Oberyn กันค่ะเรือก็คือสวยงามมากบรรยากาศดีหรูหราแบบสุดๆเป็นเรือใหญ่3ชั้นเข้ามาจะเจอทางเดินขึ้นชั้น2แบ่งเป็นฝั่งโซนด้านหน้าเรือเป็นโซนที่นั่งมีเวทีเล็กๆให้เรานั่งฟังดนตรีสดพร้อมแซกโซโฟนแบบเพาะๆรวมถึงไลน์อาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติแบบจัดเต็มเริ่มตั้งแต่อาหารเลี้ยงน้ำย่อยอย่างสลัดทูน่านิสัวสลัดไก่ฮาวายคานาเป้หน้าต่างๆอย่างวุ้นเส้นและกิมจิสลัดบาร์และซุปมีทั้งซุปครีมมันฝรั่งและต้มยำกุ้งแม่น้ำในส่วนของบุฟเฟ่ต์นานาชาติก็คืออร่อยแบบตะโกนของจริงดีทุกเมนูตั้งแต่ตัวเนื้อปลาทอดซอสเลมอนลาซานญ่าไก่ทอดนันปังเฟรนฟรายแกงเขียวหวานไก่ซีฟู้ดผัดผงกะหรี่ถั่วลันเตาผัดกุ้งผัดไทยกุ้งสดสปาเกตตี้ผัดพริกเผาเนื้อผัดซอสกิมจิข้าวสวยและข้าวผัดยังไม่หมดแค่นี้เรามาเดินไป2ชั้น2ฝั่งด้านหลังเรือกันบ้างมีทั้งโซนที่นั่งและยังจัดเต็มกับมุมอาหารญี่ปุ่นที่มีทั้งแซลมอนซาชิมิที่มีเชฟทำให้ทานแบบสดๆและซูชิหน้าต่างๆให้เลือกเพียบรวมถึงซีฟู้ดออนไอซ์แบบละลานตาเลือกหยิบกันได้แบบรัวๆกุ้งแม่น้ำตัวใหญ่แบบใหญ่มากรวมถึงหอยแมงภู่นิวซีแลนด์แบบอร่อยสุดๆค่ะและใครที่ชอบทานกุ้งเผาเรือนี้เขาก็มีค่ะเป็นมุมกิลซีฟู้ดแอนด์สเต็กที่มีทั้งกุ้งแม่น้ำเผาและสเต็กเนื้อสุดอร่อยที่ต้องมาลองกันมาต่อกันที่มุมของหวานเรือนี้เขาก็จัดเต็มไม่แพ้กันมีทั้งผลไม้แตงโมสับปะรดแก้วมังกรรวมถึงขนมไทยเค้กและเบเกอรี่ต่างๆที่จะสลับกันไปในแต่ละช่วงรวมถึงไอศกรีมด้วยนะบอกเลยว่าอาหารอร่อยแบบอร่อยมีครบทุกอย่างจริงๆทั้งกุ้งเผากุ้งออนไอซ์ฉ่ำๆตัวใหญ่สุดๆรวมถึงแซลมอนซาชิมิซูชิสเต็กเนื้อขนมไทยไอศกรีมบุฟเฟ่ต์นานาชาติอีกหลายเมนูมากที่ห้ามพลาดหลังจากจัดเต็มกับอาหารสุดอร่อยกันแล้วเรามาเดินส่องบรรยากาศบนเรือกันต่อลองขึ้นมาดูชั้นดาดฟ้าก็คือวิวดีมากเปิดล่องเห็นวิวสวยๆและกว้างสุดๆส่วนด้านหน้าเรือจะเป็นที่นั่งและส่วนด้านกลางๆไปจนถึงด้านหลังเรือจะเป็นไลน์บุฟเฟ่ต์อาหารนั่นเองค่ะในส่วนของชั้น1จะคล้ายๆชั้น2มีไลน์อาหารบุฟเฟ่ต์แต่จะมีแค่ส่วนด้านหน้าและมีห้องคาราโอเกะแบบไพรเวทส่วนด้านหลังเรือชั้น1จะเป็นห้องน้ำค่ะส่วนหัวเรือก็คือเชื่อมกับตรงชั้น2มีประตูเปิดออกมาก็คือกว้างมากสุดๆเดินออกมาถ่ายรูปชมวิวกันได้แบบสวยๆเลยก่อนเรือจะวนกลับมาถึงไอคอนสยามเราก็ขอแวะมาเก็บภาพสวยๆตามมุมต่างๆกันหน่อยบอกเลยว่า The Oberyn ก็คือมุมถ่ายรูปสวยๆเยอะมากค่ะแบบว่าถ่ายมุมไหนก็ดีแสงดีหรูหราสุดๆเป็นอีกเรือดินเนอร์เจ้าพระยาที่ต้องรอมาสักครั้งนะคะ